สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามค่ะนี่คือมหาเจดีย์วรเวทนะคะที่วัดอินทรสุการามนะคะของหลวงปู่เจียมอติสโยนะคะเอาความงดงามมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธรานะคะได้มาลงทําบุญแล้วก็กราบไหว้สักการะบูชาองค์หลวงปู่เจียมเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ก็เลยได้ถ่ายนะคะมหาเจดีย์วรเวทเนี่ยนะคะให้ทุกท่านได้ชื่นชมเป็นศิลปะแบบเขมรนะคะแบบเขมรก็มักจะสร้างเป็นแบบนี้นะคะเพราะองค์หลวงปู่เนี่ยท่านมาจากประเทศกัมพูชานะคะในสมัยนู่นๆนานมาแล้วนะสงครามโลกนั่นแหละนะคะของชาวกัมพูชาเขมรดำเขมรแดงสมัยแต่ก่อนมีการรบราฆ่าฟันกันพระเจ้าพระสงฆ์ก็ระสำระสายแต่กระจัดกระจายมาแล้วก็มาอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศไทยแทบทั้งหมดนะฮะจึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีพระเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากเลยนะคะอันนี้มหาเจดีย์นี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อน่าจะเป็นสถานที่ในการบรรจุสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ไว้ในนี้นะคะแล้วก็เวลาผู้คนได้เดินทางเข้ามาได้กราบไหว้สักการะบูชาก็ได้น่าจะได้บูชาองค์หลวงปู่เจียมเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็งดงามค่ะนะคะภายในบริเวณวัดนะคะมีหอระฆังนะคะสวยงามแล้วก็มีหลวงปู่พระสังกัจจายนะมหาเถระสามพระองค์แล้วก็มีมณฑปที่บรรจุนะคะพระพุทธรูปสำคัญตลอดจนถึงนะคะมีการสร้างสิงห์นะคะตามพื้นที่ต่างๆมากมายแต่ที่อาจารย์ชอบมากเลยก็คือศิลปะตัวนี้มองเห็นแต่ไกลบอกว่าโอ้โหศิลปะตัวนี้เป็นศิลปะที่เราชอบจังเลยนะฮะถ้ามีมหาเจดีย์อยู่ด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้เป็นเรือนไว้สำหรับรับรองนะคะแขกอคันธกะที่มีเกียรติอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดเชื้อพระวงศ์หรือเจ้านายนะคะเวลาเสด็จมาแล้วก็ได้มานั่งอยู่ด้านในเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่คืองดงามนะสวยงามนะจริงๆอาจารย์ชอบนะคะเป็นเสาสูงๆแบบไม่ต้องมีอะไรนะแต่ว่าด้านกลางเนี่ยก็คือให้โล่งแล้วก็เป็นที่ประทับนะคะแล้วก็เป็นบันไดลงมานะคะแล้วก็เป็นข้าราชการชั้นอื่นๆที่นั่งเรียงลงมาเนี่ยนะคะแล้วก็ทำบริบทแบบสวยๆเป็นที่สำหรับเสด็จมากระทำพิธีกรรมหรือในการทำบุญอะไรบางอย่างในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นถ้าอาจารย์คิดนะนะคะว่าเออเนี่ยถ้าสร้างอาคารแบบนี้น่าจะสวยงามนะคะโอเคนะคะขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะกราบสาธุกราบอนุโมทนาค่ะ